ไปต่อกันที่ข่าวทางแขวงสละวันได้จัดกล่องประสุมรายงานหาเวียกชุดสุมมีความคืบหน้าและผลสำเร็จเป็นพื้นฐานและรายงานสภาพเศรษฐกิจของแขวงท่านโพสีแก้วศรีพันดรหัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงสละวันได้รายงานว่าการจัดตั้งปฏิบัติหาเวียกจุดสุมมีความคืบหน้าและมีผลสำเร็จเป็นพื้นฐานคือเวียกส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าเป็นสินค้าส่งออกเพื่อสร้างฐานรายหาบที่เข้มแข็งและยืนยงในนั้นได้ชุกโยส่งเสริมการผลิตกิจกรรมเพื่อส้มใส่ภายในติดพันกับการปรุงแต่งและการบริการตามทางแห่งของเมืองบ้านเซนการผลิตเสบียงอาหารในหาดตัวเมืองขีดเป็นมูลค่า2ตื้อ500ล้านกว่ากีบส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพแบบกสิกรรมสะอาดปฏิบัติได้72เฮกตาร์เก็บกู้ผลผลิตได้296ตนส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ใน3ตัวเมือง6บ้านสามารถผลิตไข่ได้400,000กว่าหน่วยส่งเสริมการเลี้ยงหมู3ตัวเมืองสามารถส่งออกขายได้3,000กว่าโตมูลค่า8ตื้อกว่ากีบส่งเสริมการเลี้ยงปลาซุ้มใส่2เมือง2บ้านสามารถจำหน่ายปลาได้60ตนได้ดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาเซาและสัมปทานสร้างสางผักสินค้าบริการขนส่งเขียนทายสินค้าอยู่ด่านชายแดนละไล่เมืองสมวยปัจจุบันมี6บริษัทและส่งเสริมธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจได้ฝึกอบรมเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการถือบัญชีให้หน่วยวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้สร้างและปรับปรุงฐานข้อมูลและติดตามการแจ้งการมอบหับอากรปฏิบัติได้75ส่วนห้อยได้สำเร็จนิติกรรมลุมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนส่งเสริมการประหยัดต้านการฟุ่มเฟือยยกสูงประสิทธิผลการลงทุนรายจ่ายงบประมาณและการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายในและต่างประเทศกวดกาบรรดาโครงการที่ลงทุนต่างๆที่ยังบ่ทันได้จัดตั้งปฏิบัติหรือบ่มีความคืบหน้าซักซ่าแก่ยาวเพื่อสร้างบทบันทึกกับผู้ลงทุนปฏิบัติสำเร็จ50ส่วนห้อยสำหรับเวียกงานจุดสุมสร้างเสถียรภาพทางด้านเงินตาได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลกวดกาติดตามหาแหลกเปลี่ยนเงินตาเพื่อสร้างเงินไขอำนวยความสะดวกการแบ่งทุนให้แก่การผลิตสินค้ายกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐด้วยกฎหมายเอาใจใส่เผยแพร่ระเบียบกฎหมายและนิติกรรมว่าด้วยการเก็บรายหับรายจ่ายกฎหมายว่าด้วยอากรรายได้และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐได้ปรับปรุงกงจักรการบริหารของรัฐให้กระทัดรัดลงปรับปรุงพละบทบาทตำแหน่งงานของแต่ละแขนงการแต่ละขั้นให้สอดคล้องและมีประสิทธิผลสูงขึ้นโดยเฉพาะในแขนงการที่ติดพันกับเวียกงานงบประมาณและการอำนวยความสะดวกทั้งด้านการค้าและการลงทุนจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ประกอบคำคิดคำเห็นใส่หางบทรายงานเพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงกองประชุมแม้ได้จัดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่19กรกฎาคม2022นี้ที่หอว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของฐานผู้ทรงคมนิวงศ์ห้องเจ้าแขวงสละวันผู้สีนำเวียกงานคงเขตเศรษฐกิจมีบรรณาธิการหัวหน้าแผนกห้องแผนกเจ้าเมืองห้องเจ้าเมือง8ตัวเมืองเข้าร่วม